ยังไม่หายร้อนโค้ชอินโดโมโห AFF แบนสีแข้งก่อนนัดสุดท้ายแต่โรงแรมปล่อยคนนอกเข้าพักดิวนิติพงศ์ไป J2 ล่มเกาะติดโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายไทยลีกสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีนะครับกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับหลังจากจบเกมทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์ AFF ซูซูกิครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนทางฝั่งของชินแตยองเองเนี่ยก็ยังไม่หายในอาการหัวร้อนหรือหัวอุ่นนะฮะโดยล่าสุดในเจ้าตัวก็ได้ออกมาเฉ่งฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่ออกบทลงโทษให้4นักเตะของทัพอินโดนีเซียก่อนเกมเจอทีมชาติไทยนัดที่2เนื่องจากถูกลงโทษจากการฝ่าฝืนมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ครับโดยชินแตยองบอกนะครับว่าเขานี่ไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาแล้วและจวกทางฝ่ายจัดด้วยนะครับที่ปล่อยให้โรงแรมที่ควรมีแค่นักกีฬาดันไปปล่อยให้คนนอกครับเป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาพักแล้วก็ปาร์ตี้โดยชินแตยองกล่าวครับว่านักเตะที่ออกไปข้างนอกได้รับแต่เพียงคำเตือนเท่านั้นมันไม่เป็นไรเลยจริงๆเราเข้าใจได้อย่างไรก็ตามมันมีบุคคลทั่วไปอยู่กันเต็มชั้นของโรงแรมเลยหลายคนเมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะมีปาร์ตี้เสียงรบกวนก็เยอะมากๆแล้วมันรบกวนเราในการพักผ่อนในอนาคตมันต้องมีการพัฒนานะในการจัดการปัญหาแบบนี้ซึ่งจะทำให้เรามีสมาธิกับเกมได้จากข่าวดังกล่าวนะครับก็น่าสงสารทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่ฝ่ายจัดและโรงแรมปล่อยให้มีปัญหาแบบนี้ขึ้นหวังว่าครั้งหน้าจะได้มาเจอกันใหม่กันแบบเต็มๆฟูลทีมไม่มีข้อครหาแล้วกันนะครับส่วนข่าวซื้อขายไทยลีกครับก่อนจะเปิดเล็ก2สุดสัปดาห์นี้นะครับล่าสุด FC ลิวกิวครับเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยในการขอยืมสิทธิโชคพาโสนะครับเจ้าย้าไปอีก1ปีซึ่งโค้ชเฮงก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าดิวนี้ปกติทีมญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะไม่สนใจเลยถ้านักเตะหมดสัญญาแล้วแสดงว่าเขาสนใจอยากได้ย้าไปร่วมทีมจริงๆถึงขนาดเสนอเงินเดือนเพิ่มให้เราก็มั่นใจนะว่าย้าจะเป็นกำลังเสริมที่ดีของ FC ริวกิวส่วนนครราชสีมามาสด้า FC ครับคว้าตัวชินทาโร่ชิมิสุนะครับอดีตเพื่อร่วมทีมของสินิโชคพาโซนี่แหละครับจากสโมสร FC ริวกิวมาเสริมในเลขที่2มาฝั่งท่าเรือบ้างนะครับแม่แป้งก็ช็อปต่อครับปิดดิววิลเลียมไวเดโซนะครับกองกลางตัวรับลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ20ปีจากฮัมมาบี้ลีกสวีเดนครับโดยนักเตะรายนี้มีส่วนสูงถึง182เซนติเมตรครับแน่นอนว่าจุดเด่นคือการแย่งบอลแล้วก็สามารถถอยไปเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟได้ด้วยส่วนขาออกของการท่าเรือนะครับก็มีวัชระบัวทองครับในประตูมือ3ซึ่งเตรียมย้ายไปตราด FC ครับโดยคาดว่าน่าจะมีมือ1คนใหม่เข้ามาเสริมทัพสิงเจ้าท่าเป็นแน่แหละครับลองเดากันดูน่าจะเดาไม่ยากครับพีทีประจวบบ้างครับเปิดตัว5คนรวดครับโดยเปิดตัวแพทริกไรเชลนะครับจากฟิลิปปินส์วัย33ปีที่เป็นอดีตแข้งของสุพรรณบุรีสวมเสื้อหมายเลข13ครับไล่เลียงมาก็มีอามินนาซารีกองกลางวัย28ปีจากยูไนเต็ดซิตี้นะครับจากฟิลิปปินส์นุกูลกิจคุดใหญ่ครับกองหลังวัย29ปีจากสุโขทัย FC จะสวมเสื้อเบอร์6ประวินวัฒน์บุญยงครับกองหลังวัย31ปีจากราชบุรีครับจะใส่สวมเสื้อเบอร์8และคนสุดท้ายก็คืออภิวิชเสมอเหมือนนะครับกองหน้าวัย25ปีย้ายมาจากสุโขทัยครับพร้อมกับหมายเลข77ส่วนฝั่งของแพร่ยูไนเต็ดกันบ้างครับปิดดีลประกิจดีพร้อมครับซึ่งหมดสัญญาจากอุดร FC ในวัย34ย่าง35ส่วนบุรีรัมย์ก็ปล่อยดาวรุ่งนะครับวัย19ปีอย่างเจ้าฟุกกิตภาสวิชัยดิษฐ์ที่ได้ลงในฟุตบอลถ้วยในปีที่ผ่านมาไปอัพเลเวลกับทีเล็กซ์ยังทีมขอนแก่น FC นะครับนอกจากนี้ก็ยังปล่อยยืมกิติชัยใยดีนะครับกองหลังวัย19โดยในเล็กแรกก็เล่นให้กับอ่างทองครับก่อนจะย้ายมาขอนแก่นในเล็กที่2ดูเมืองทองกันบ้างดีกว่าครับฝั่งของเมืองทองเองปล่อยกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับในด่านดาวรุ่งวัย22ปีที่มีส่วนสูงถึง191เซนไปเฝ้าเสาให้เกษตรศาสตร์ FC ครับส่วนข่าวใหญ่ที่น่าสนใจอย่างนิติพงษ์เสรานนท์เนี่ยนะครับดิวล่มเป็นที่เรียบร้อยครับประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นี่กำลังคุมเข้มเรื่องเข้าประเทศครับหลังเจอโควิดสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งทำให้ญี่ปุ่นก็ระงับการออกวีซ่าชั่วคราวนะครับส่งผลถึงดิวนี้ไม่เหมือนกับดิวของย้าเพราะว่าเจ้าย้าเนี่ยยังมีวีซ่าอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตนะครับของนิติพงษ์จะไปที่ไหนก็ตอนนี้ก็เนื้อหอมพอสมควรครับสุพรรณก็มีข่าวนะครับราชบุรีก็มีข่าวรวมถึงพีทีประจวบด้วยรอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ
ส่วนดีลที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับในช่วงกลางดึกที่ผ่านมามาดามไฮแห่งลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ประกาศการปล่อยตัวเอกนิษฐ์ปัญญาแบบสัญญายืมตัวนะครับไปให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดยืมใช้งานครับในช่วงเล็กที่2ที่เหลืออยู่ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะเนี่ยนะครับได้มีการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาและได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับหวังว่าแชมป์ AFF Suzuki ครับจะทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ทีมชาติและสโมสรในไทยจะทำผลงานได้อย่างดีในระดับนานาชาติอีกเรื่อยๆสุดท้ายขอให้แฟนบอลไทยมีความสุขนะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนครับสนับสนุนพวกเราตัวดูบอลไทยตลอดไปทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีอาจจะเกินมาบ้างหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ